พริกตาแดงแม่จะ voice น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่จะ voice กระปุกละ249 บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24 ชั่วโมงค่ะทอล์คกิ้งไทยแลนด์วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมรายการจะคุยความคืบหน้าเรื่องของหมูเถื่อนนะครับรวมไปถึงประเด็นล่าสุดฮะที่มีการพูดถึงกันก็คือไก่เถื่อนมายังไงไปยังไงนะวันนี้คุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคุณชัยยาพรหมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกคุณชัยยาแบบนี้ก่อนน้ำพริกเมื่อสักครู่นี้ไม่มีหมูแน่นอนเพราะปลากุเลาล้วนๆไม่ใช่ปลาเถื่อนไม่ปลาเถื่อนอันนี้ปลาโอท็อปเผาถบเผาถบนะฮะก่อนไปเรื่องไก่ขออัปเดตเรื่องหมูเถื่อนนิดนึงฮะดูมันจะแบบเงียบๆกันไปนิดนึงแต่มันมีความขึ้นหน้าเรื่อยๆใช่ไหมไม่เงียบเนื่องจากว่าในขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่เป็นคดีไปแล้วนะครับพอเป็นคดีไปแล้วเนี่ยรับรองว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับทาง DSI เขาก็ทำงานทำหน้าที่ของเขาอยู่นะครับถูกกระบวนการว่าใครที่เกี่ยวข้องทั้งนายทุนที่นำเข้าบริษัทชิปปิ้งแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่เบื้องหลังนี่ก็เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายราชการและก็ฝ่ายการเมืองก็เป็นหน้าที่ของ DSI ที่จะต้องสร้างความกระจ่างให้กับเรื่องนี้ให้กับสาธารณะได้รับรู้จะโดนเบอร์ใหญ่ไหมฮะผมคิดว่าน่าจะมีเบอร์ใหญ่ๆนะแต่อันนี้มันคือกรณีที่เราจับเจอใช่ไหมคะและกรณีที่มันกำลังอยู่ในตลาดหรือในอนาคตเนี้ยค่ะคือในตลาดในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่เรามีมาตรการขั้นเข้มงวดเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้เรื่องหมูเถื่อนที่จะเข้ามาสู่ตลาดเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเราสกัดไม่ให้นำเข้าอันที่สองก็คือว่าเราเอ็กซเรย์ห้องเย็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่มันนำเข้ามาเนี่ยมันกระจายไปยังห้องเย็นต่างๆตามต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับแล้วที่ต้องสต็อกไว้เนี่ยซึ่งตลาดใหญ่ที่สุดที่เราไปเจอนี่ก็คือที่สมุทรสาครจริงๆแล้วสมุทรสาครมันต้องเป็นพื้นที่ของประมงมากกว่าแต่ปรากฏว่าตู้ห้องเย็นที่ต้องเก็บสินค้าทางด้านประมงเนี่ยมันแค่บางหน้าเฉยๆแต่ข้างในเนี่ยก็คือเนื้อหมูเนื้อวัวไม่ใช่เนื้อวัวที่จริงแล้วเนื้อควายด้วยซ้ำไปเนื้อกระบือเนี่ยนะครับเนื้อกระบือนำเข้าจากอินเดียมันก็ปะปนเข้ามามันไม่ใช่ปะปนแล้วก็คือจริงๆแล้วก็คือเก็บเนื้อนั่นแหละแต่ก็มีสินค้าประมงเนี่ยก็แปะหน้าไว้แค่นั้นเองนะครับก็เป็นที่น่ากังวลอย่างมากเรื่องว่าสินค้าเหล่านี้พอมันทะลักเข้ามาสู่ตลาดเนี่ยมันก็ดั้มราคาครับห้องเย็นเรามันว่างไหมไม่ว่างครับอาจารย์เพราะว่าประมงมันหายไปเนื่องจากช่วงที่เจอน้ำมันครับน้ำมันเจอไม่เจอยุโรปยุโรปใช่ไหมฮะก็มีส่วนก็มีส่วนนั้นฮะแต่ทีนี้ห้องเย็นเนี่ยห้องเย็นในส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะทาง DSI ก็กำลังนำสืบว่ามีส่วนรู้เห็นได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการตรวจสอบกันครับทีนี้ถามคุณชัยยานิดนึงว่าทั้งหมดเนี่ยแปลว่าปริมาณหมูที่มันเคยเป็นหมูเถื่อนแล้วมันเข้ามาอยู่ในตลาดเนี่ยมันจะหายไปอย่างพรวดพราดไหมฮะผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยไอ้ที่มีอยู่เนี่ยนะฮะหมายความว่าที่เราเจอเนี่ยก็คือของเก่าไม่มีของใหม่ครับไม่มีของใหม่ที่เข้ามานะครับในรัฐบาลชุดนี้ไม่มีของใหม่เข้ามาเพราะว่าที่ระบาดเข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นตอนที่โรคอหิวาหมูเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการขาดแคลนเนี่ยก็มีการลักลอบเข้ามาการลักลอบเข้ามาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์รับรู้เลยว่าไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันคือหมูเพราะมันไม่ได้สำแดงว่าเป็นหมูใช่แล้วเราก็ไม่สามารถจะตรวจได้ครบทุกตู้คอนเทนเนอร์อันนี้กลไกของศุลกากรเนี่ยเราก็มีการสอบถามว่าตู้ที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยมีการตรวจไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการสุ่มตรวจการสุ่มตรวจเนี่ยก็อย่างที่รู้ก็คือว่ามันก็เจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับอธิบายโดยเหตุโดยผลว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบการรายไหนที่เขาทำมาค้าขายที่มีเรคคอร์ดอยู่ที่เป็นประจำเนี่ยก็อาจจะเป็นกรีนไลน์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอ็กซเรย์ทั้งหมดที่ตู้เข้ามาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นกระบวนการส่วนนี้เราก็ไม่ก้าวก่ายของศุลกากรครับแต่ทีนี้เกษตรกรเลี้ยงหมูไทยเนี่ยตอนนี้เข้ามาเต็มระบบหรือยังฟื้นกันก่อนมีโรคระบาดหรือยังอันนี้คือปัญหาครับว่าหลังจากที่เจอโรคอหิวาหมูเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและรุนแรงมากที่สุดคือเกษตรกรรายย่อยรายใหญ่เนี่ยไม่ต้องไปกังวลเขาเลยเพราะว่าเขามีกระบวนการมีกำลังมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะครับแล้วก็รายใหญ่เนี่ยเขามีการส่งเสริมการเลี้ยงมาสู่โรงชำแหละ
แล้วก็ส่งเสริมการขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยเขามีพอหมดแต่สำหรับเกษตรกรรายย่อยเนี่ยมีเฉพาะต้นน้ำอย่างเดียวพอเจอต้นน้ำแล้วเจอสินค้าผิดกฎหมายมาดั้มราคาเนี่ยนะครับราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงแล้วก็ไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้วันนี้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากร้อยเอ็ดสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคอีสานเขาจัดการเสวนาเพราะเขาจะตากนี้ไปเขาจะอยู่ยังไงบางคนนี่แทบล่มสลายเลยนะครับบางคนนี่มาแสดงความรู้สึกทั้งน้ำตาว่าถ้าสมมติว่าไม่ช่วยเขาท่วงนี้นะครับเขาก็แทบสิ้นเนื้อประดาตัวหนี้สินเก่าก็คลาคลังอยู่อันใหม่ก็ไม่สามารถจะลงทุนได้เพราะว่าเลี้ยงแล้วมันขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยหนึ่งก็คือผลกระทบในเรื่องของต้นทุนราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นราคาของอาหารที่สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทุนที่จะต้องลงทุนใหม่เนี่ยวันนี้ก็แทบจะไม่รู้ว่าจะหาแหล่งทุนจากที่ไหนนะครับวันนี้รัฐบาลเองก็พยายามที่จะเปิดโอกาสอาจจะมีสินเชื่อที่เป็นซอฟต์โลนเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งส่วนนี้ทางกระทรวงเกษตรเองในฐานะที่เรากำกับดูแลเนี่ยเรามีเครือข่ายที่เป็นสมาคมผู้เลี้ยงที่กรมสัตว์ดูแลอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะสะท้อนปัญหาและพยายามรวบรวมตัวเลขอยู่ว่ามีเกษตรกรรายย่อยนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ที่สามารถที่จะเข้าสู่โครงการที่เราจะต้องดูแลเขาต่อไปเพื่อที่จะฟื้นอาชีพนี้ให้กลับมาได้ครับทีนี้ตัวเกษตรรายย่อยเนี่ยดูเหมือนว่าอยู่ในมือท่านละทีนี้ประเด็นก็คือว่าดิซัพพลายหมูในตลาดจะลดลงไหมยังเพราะว่าเกษตรในระบบเราเนี่ยรายย่อยก็พังกันไปเยอะหมูเถื่อนก็โดนปราบปริมาณหมูมันจะลดลงไหมและราคามันจะแพงขึ้นไหมในขณะนี้เนี่ยปริมาณที่อยู่ในมือของเกษตรกรในปัจจุบันนี้มันโอเวอร์ซัพพลายไปแล้วนะครับเขาก็มีทางสมาคมเขายื่นข้อเรียกร้องว่าจะบริหารจัดการปริมาณที่มันโอเวอร์ยังไงนะครับเขาก็มีแผนในการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยซื้อเพื่อที่จะเอาลูกหมูที่มีอยู่เนี่ยเนื่องจากราคามันตกต่ำนะครับเมื่อก่อนนี้เขาขายได้ตัวนึงเขาขายเป็นแม่พันหมูนะขายเป็นตัวเนี่ยเพื่อเอาไปเลี้ยงต่อตัวนึง 3,000 4,000 บาทแต่วันนี้ตัวละ6 700นี่ก็ยังไม่มีคนซื้ออยู่เพราะฉะนั้นลูกหมูเนี่ยเค้าก็เลยจะต้องการจะแปรสภาพไปเป็นหมูหันนะครับหมูหันนี่ก็คือต้องการอยากจะให้รัฐบาลในช่วยเหลือโครงการคชก.เนี่ยนะครับเงินช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยเพื่อที่จะรับซื้อปริมาณหมูที่มันเกินโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยมาบริหารจัดการที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่งเสริมในการทำหมูหันนะครับอาจจะชำแหละแล้วก็เก็บฟีดไว้แล้วก็ค่อยระบายออกมาคือคำถามคือเนี่ยดูแล้วเนี่ยโอ้โหต้นทุนก็สูงขายก็ได้ต่ำแต่ทำไมพวกเราในฐานะผู้บริโภคเรายังกินหมูราคาแพงคะมันไปไอเชนเนี่ยไอเส้นสายเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนที่มันแพงอันนี้จริงๆแล้วในของดีราคาถูกมันไม่มีนะมันต้องของดีและมีคุณภาพแต่อย่างนี้ท่านรัฐมนตรีเฟย์เนี่ยอยู่อังกฤษมานานราคาหมูในอังกฤษถูกกว่าประเทศไทยบางทีถ้าซื้อในปริมาณคือซื้อในปริมาณที่มากกว่าซื้อห้างเนี่ยบางทีราคาอุ๊ยมันถูกกว่าเมืองไทยอีกก็อย่าลืมนะครับว่าต้นทุนการผลิตเขาถูกเขาต่ำกว่าเรานะเพราะฉะนั้นการที่หมูต่างประเทศมันทะลักเข้ามาตอนนั้นเนื่องจากว่าเราขาดตลาดเนี่ยนะครับในประเทศมันแพงขึ้นมันก็เป็นแรงจูงใจให้การลักลอบเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการผลิตไอ้หมูเถื่อนที่เราคุยกันเนี่ยเนื่องจากว่าหนึ่งขบวนการเลี้ยงเขานี่มีประสิทธิภาพมีนั่นมากกว่าของเรานะครับแล้วเขาก็มีระยะเวลาในการเก็บรักษาสมมติว่าเขาเก็บไว้ไม่เกินปีหนึ่งหรือสองปีนี่ที่มัน expire ไปเนี่ยในขบวนการที่เขาจะต้องรักษาคุณภาพเนี่ยในส่วนนี้ก็คือไม่บริโภคต่อแล้วจะต้องไปทำลายต้องบริหารจัดการมันก็เกิดขบวนการที่ต้องการอยากจะเอาสิ่งเหล่านี้ที่มัน expire จากต่างประเทศนี่เข้ามาระบายแล้วก็มาดั้มราคาในประเทศเราคืออย่างนี้ค่ะราคาแพงไม่เป็นไรแต่เกษตรกรเนี่ยต้องอยู่ได้ไม่ได้เนี่ยคือทำไมมันถึงมันมีอะไรบางอย่างที่มัน not working อ่ะในคือตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องราคาเนี่ยเรามีกลไกเขาเรียกว่าคณะกรรมการรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองกรมการค้าภายในก็เข้ามามีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นการจะกำหนดราคาแม้กระทั่งราคาต้นทุนที่รับซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยก็มีคณะกรรมการรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและก็กรมกระทรวงพาณิชย์ครับทีนี้ไม่ใช่แค่หมูเถื่อนนะล่าสุดไก่เถื่อนนี่แล้วอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟเลยที่เขากินไทยแลนด์ใช่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะไรคือไก่เถื่อนไก่จริงๆแล้วคืออะไรจริงๆแล้วนี่ก็คือตีนไก่พูดภาษาชาวบ้านคือตีนไก่ตีนไก่เฉพาะเลยเฉพาะไม่เกี่ยวเนื้อไม่เกี่ยวคืออย่างงี้คืออย่างเงี้ยความต้องการในการต้องการตีนไก่เนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็มีความต้องการมากใช่มันเคยมีเขาบริโภคตีนไก่นี่เป็นโอ้โหมีเท่าไหร่ไม่พอคอลลาเจน
ไม่รู้แหละมันด้วยความเชื่อด้วยความเชื่ออย่างนึงเขาบอกว่ามันเหมือนตีนมังกรเป็นของแบบหรูนิดนึงเป็นของหรูนิดนึงคนไทยจะรู้สึกเหมือนนิ้วมือเด็กผมเคยเจอคนจีนมาบ้านเราเนี่ยเขากินงูเห่าเขากินงูเห่านะฮะเขาบอกว่าเขากินมังกรผมไปเห็นแล้วผมโอ้โหตกใจเลยอันนี้เรื่องความเชื่อจริงเลยเป็นความเชื่อแล้วทีนี้เขาบอกว่าตีนไก่เนี่ยมันเหมือนตีนมังกรครับเพราะนั้นเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับแล้วทีนี้จริงๆแล้วมันก็มีการส่งออกนะครับส่งออกจากบ้านเรานี่แหละแล้วทีนี้การส่งออกเนี่ยจีนเนี่ยเขาจะควบคุมคุณภาพสินค้าครับเพราะนั้นสินค้าที่มาจากเมืองไทยเนี่ยหนึ่งจะต้องมีคุณภาพปลอดโรคปลอดภัยครับนะครับจีนเองเขาก็มาดูที่ฟาร์มหมายความว่าฟาร์มที่จะต้องส่งออกเนี่ยจะต้องได้รับมาตรฐานปลอดภัยตามกติกาที่เขาวางไว้เนี่ยเขาจะต้องมีการรีเช็คนะครับว่าปริมาณที่เข้าลงชำแหละเนี่ยเท่าไหร่มันจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ครับสมมติว่าผลิตได้เข้าลงชำแหละล้านตัวเนี่ยมันก็ต้องมีตีนไก่2ล้านถูกต้องไหมฮะถูกฮะแต่มันกลายเป็น10ล้านชิ้นอย่างเงี้ยมันมาจากไหนคือเราส่งออกไปให้จีน10ล้านแทนที่จะเป็น2ล้านถูกต้องแล้วทีนี้มันเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะพอไปแล้วเนี่ยมันมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าถ้ามาคือถ้ามาจากไทยเนี่ยมันขนาดมันประมาณขนาดเนี้ยแต่บางออเดอร์เนี่ยนะบางที่เข้ามาเนี่ยมันทำไมมีขนาดที่แตกต่างกันมันไก่มันมาจากไหนแล้วเขาก็เลยตรวจสอบย้อนกลับว่าเอ๊ะโรงงานที่มาเนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยย้อนกลับไปว่าผลผลิตเท่าไหร่ไก่ที่คุณเข้าลงชำแหละเท่าไหร่ล้านตัวมันก็ต้องมี2ล้านขาแต่ปรากฏว่าส่งออกมาเนี่ยประมาณ10ล้านขาอย่างเงี้ยคุณเอามาจากไหนมันเกิดการสวมสิทธิ์มันเกิดการสวมสิทธิ์จากตีนไก่จากต่างประเทศเนี่ยเข้ามารู้ต้นทางหรือยังครับว่ามาจากประเทศส่วนใหญ่แล้วจะมาจากบราซิลก็ที่เดียวก็คือที่เดียวกันมาจากบราซิลเส้นทางก็คือบราซิลส่งมาให้ไทยก็ไปจีนไทยก็สวมสิทธิ์สวมสิทธิ์แล้วก็ส่งออกไปที่ทีนี้มันเนี่ยอันนี้กรณีอย่างนี้เนี่ยขาไก่มันกระทบเกษตรกรไทยไหมเหมือนหมูไหมกระทบเนื่องจากมันส่งออกไม่ได้มันส่งออกไม่ได้ในขณะนี้ก็เนื่องจากนี้เนี่ยเรื่องตีนไก่เนี่ยไม่สามารถที่จะส่งออกไปที่จีนได้เนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องคุณภาพเพราะว่าไก่เรามีสิขาเนื่องจากว่าโรงงานที่ได้มาตรฐานเนี่ยได้มาตรฐานที่จีนเขาให้การรับรองเนี่ยมันมีจำกัดทางบริษัทเองเนี่ยนะฮะผมก็ได้สอบถามทางกรมบริษัทว่าโรงงานในเมืองไทยเนี่ยโรงชำแหละเนี่ยมีมาตรฐานขนาดไหนเขาบอกว่าแทบทุกโรงงานได้มาตรฐานแต่มาตรฐานนี่มีมาตรฐานที่บางโรงงานที่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็ไม่ส่งออกนะเพราะว่าเขาต้องการขายในประเทศก็พอแต่โรงงานที่จะต้องขายไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องได้การรับรองจากจีนก่อนเพราะนั้นจีนจะรับรองโรงงานที่เคยทำมาค้าขายด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานที่มาทำมาขายด้วยกันปรากฏว่ามาดูหลักฐานย้อนกลับเนี่ยปรากฏว่าเอาเข้าไปล้านตัวทำไมมันมาตั้ง10ล้านขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ก็เลยมีการยกเลิกสัญญาในขณะนี้ไม่สามารถที่ส่งออกได้สักได้รับผลกระทบตีนเดียวก็ไม่ได้เลยเหรอฮะไม่ได้ครับเฉพาะรายที่ปกติที่เขาทำมาค้าขายโดยปกติเนี่ยก็รายใหญ่ๆนี่ก็อาจจะได้ประโยชน์อยู่นะครับสำหรับรายเล็กๆที่มีเกิดการสวมสิทธิ์เนี่ยวันนี้ก็เจอปัญหาว่าไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้เวลาเขาบล็อกเนี่ยเขาบล็อกแค่ขาหรือว่าบล็อกแค่ตีนไก่หรือว่าบล็อกทั้งตัวบล็อกที่ตีนไก่ฮะเฉพาะตีนไก่ส่วนใหญ่ในแง่นี้ก็คือโรงงานที่ถูกแบนเนี่ยก็ต้องรู้เห็นเป็นใจสิคะท่านในโรงงานในประเทศไทยก็ต้องมีส่วนด้วยก็เป็นคนขายอ่ะเป็นคนขายจะไม่รู้ได้ไงว่าตัวเองเอามาเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้พูดนะอันนี้กำลังคนขายอาจจะเป็นเรื่องคนขายแต่ไม่ใช่โรงงานผลิตไงไม่ใช่ฟาร์มอาจจะมีโรงงานและอาจจะมีพ่อค้าคนไกลคือเราต้องไปคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบถูกไหมเคสนี้มันเคยมีคดีฟ้องร้องนะครับโรงงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบว่าเขาก็ต่อสู้ว่าเขาถูกปลอมแปลงเอกสารนะฮะเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้มันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดมันเกิดมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับเรื่องหมูเถื่อนเข้าไปใช้ระยะเวลาเดียวกันเลยแล้วก็ตัวละครเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันนะครับมีกระบวนการที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในทุนที่อยู่เบื้องหลังทั้งบริษัทชิปปิ้งแล้วก็ข้าราชการและนักการเมืองเข้ามานะครับอย่างนี้มันมีคอนเนคชั่นกันไหมคะระหว่างหมูเถื่อนไก่เถื่อนเพราะเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดว่ามีหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนเนี่ยอยู่ในคอนเทนเนอร์เดียวกันซึ่งมันน่าจะมีคอนเนคชั่นกันถูกไหมคะผมคิดว่าน่าจะมีส่วนเพราะว่าต้นกำเนิดของสินค้าที่มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นตีนไก่เนี่ยมันมาจากแหล่งเดียวกันครับนะครับทีนี้เส้นทางการตรวจสอบและการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำงานคล้ายกับหมูเถื่อนไหมฮะหรือเราจะเริ่มต้น
จับการคือในขณะนี้ผมกำลังรวบรวมหลักฐานนะครับหลักฐานเชิงลึกว่าทางกรมบริษัทเรามีส่วนเกี่ยวข้องไหมเพราะว่าการออกใบอนุญาตในการรับรองเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเกิดช่องทางถ้าเกิดว่าการอนุญาตโดยใช้ดุลพินิจเนี่ยมันมีปัญหาตลอดเลยเรื่องหมูเถื่อนก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าการตัดสินใจโดยเจ้าหน้าที่โดยต้องใช้ดุลพินิจเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของความไม่โปร่งใสเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังแล้วก็ลักษณะอย่างนี้คล้ายๆกันกับว่าวันนี้เราเจอปัญหาในเรื่องของโควิดชีวิตนะวันนี้เราไม่สามารถตลาดใหญ่ที่สุดของเราคือจีนวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยต้องเดินทางไปเจรจากับรัฐบาลจีนเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะส่งโควิดชีวิตเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนได้ครับแบบเดียวกับตีนไก่เลยเนื่องจากว่าจีนเนี่ยไม่ให้การรับรองว่าโคมีชีวิตจากประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าจีนได้เนื่องจากว่าเราเนี่ยมีการลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันติดโรคมาก็คือโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยวันนี้เขาก็บอกว่าถ้าสินค้าจากไทยเนี่ยไม่สามารถที่เข้าจีนได้เราต้องไปใช้ช่องทางที่สปป.ลาวระหว่างพรมแดนระหว่างลาวกับจีนเนี่ยนะลาวกับจีนเนี่ยผู้ประกอบการไทยเนี่ยต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในสปป.ลาวนะฮะก็คือต้องไปกักโรคไว้เนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย75วันเพราะฉะนั้น75วันเนี่ยหมายความว่าผู้ประกอบการจะต้องแบกรับต้นทุนนะฮะจะต้องบูรณะโบต้องนั่นต้องให้อาหารอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้หมายถึงไปสวมสิทธิ์ลาวไม่ใช่สวมสิทธิ์ลาวหมายความว่าคือจะต้องไปใช้บอร์เดอร์ที่สปป.ลาวเนี่ยเพื่อข้ามไปจีนเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าสินค้าที่มาจากลาวเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นว่ามันถูกกักโรคไปแล้วเพราะนั้นเมื่อเข้าจีนไปแล้วเนี่ยก็คือปลอดโรคปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีช่องว่างว่าในขณะนี้เราก็ไม่สามารถส่งขายโดยตรงได้วันนี้เราต้องการที่อยากจะเปิดตลาดสินค้าที่เป็นโคมีชีวิตเนี่ยไปยังสปป.ลาวไม่ใช่ไปยังประเทศจีนในขณะนี้เนี่ยเราทำอะไรเรากำลังเจรจากับทางจีนท่านนายกก็ไปเชื่อมทางจีนแล้วตอนนี้กระทรวงเกษตรเราเนี่ยเราก็ใช้คอนเนคชันในเรื่องของทางด้านการทูตเรากำลังให้ทูตพาณิชย์ของทูตเกษตรของเราเนี่ยเจรจากับทางทูตท่านทูตจีนเนี่ยว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออกนะครับตามชายแดนที่แม่สอดที่เชียงรายที่มุกดาหารนะครับแล้วก็สระแก้วนะครับในตลาดพวกนี้เพื่อเป็นศูนย์กักกันในการส่งออกแล้วให้จีนเนี่ยเขามารับรองเพราะนั้นตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะส่งออกไปได้ในจีนก็ต้องมารับรองเราเหมือนไก่เลยนะอันเดียวกันเลยถ้าเขามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถควบคุมโรคได้เนี่ยเขาก็อนุญาตให้เราส่งออกอันนี้จะเป็นลักษณะเดียวกับที่สปป.ลาวทำใช่ไหมฮะถูกต้องเขาเป็นศูนย์กักกันโรคที่ได้รับการรับรองเราจะไม่ใช้ทางผ่านจากสปป.ลาวแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่วันนี้เราพยายามที่จะเปิดตลาดและการส่งไปที่ประเทศจีนเนี่ยโดยทางเรือครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยมีนักลงทุนจากจีน มาให้ความสนใจที่อยากจะมาลงทุนเพื่อทำการปศุสัตว์เพื่อการส่งออกเขาจะมาลงทุนซัมศูนย์กักกันของเขาเองนะครับทีนี้เรามีปัญหาต่อมาก็คือว่าประเทศเราเนี่ยมันผลิตวัคซีนสัตว์เนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการอันนี้ก็เป็นงานของปศุสัตว์เหรอเป็นงานปศุสัตว์ครับเรามีโรงงานวัคซีนของเรานะอันนี้เป็นปัญหามานานแล้วแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะโรงงานวัคซีนเราเนี่ยตั้งมาแล้ว90ปีเทคโนโลยีเราเนี่ยอาจจะเครื่องจักรอาจจะทันสมัยได้แต่ว่าโรงงานที่จะต้องได้มาตรฐานเนี่ยที่เรียกว่ามาตรฐาน GMP เนี่ยเรายังไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะลงทุนเพื่อที่จะทำวัคซีนเองมันก็ไม่สามารถที่จะขยายให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมอบนโยบายให้กับกรมปศุสัตว์ว่าไปลองไปคิดวิธีการใหม่คิดนอกกรอบสิปรึกษาทางมหาลัยจะหาอะไรทางวิชาการว่าหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะบริหารจัดการเรื่องวัคซีนสัตว์เนี่ยภายใต้3ปัจจัยด้วยกัน1ไม่กระทบงบประมาณ2มีวัคซีนที่มีคุณภาพเพียงพอ3ถ้าสมมติว่ามันสามารถที่จะเป็นเรื่องธุรกิจได้เป็นผลประโยชน์ของประเทศได้เนี่ยประเทศรอบบ้านเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการลักลอบในอนาคตนะครับมันทะลักเข้ามาไม่ว่าจากพม่าจากเวียดนามจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเป็นศูนย์วัคซีนของภูมิภาคนี้ได้ก็จำหน่ายให้ประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็ไม่มีวัคซีนเขาก็ทะลักเข้ามาบ้านเราอย่างแม่สอดวันนี้มีการลักลอบอยู่ยังมีการลักลอบที่เป็นสินค้าชายแดนครับค่ะมีการลักลอบแล้วก็มีการเสียเบี้ยบ่ายรายทางต่างๆเนี่ยเราก็เห็นปัญหาว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ย
ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการภายในประเทศครับวันนี้โคมีชีวิตเนี่ยไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้นะราคาตกเหมือนกันกับหมูเลยเหมือนกันเลยก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงผลิตขายแล้วหมายความว่าเลี้ยงแล้วก็ขายไม่ได้ไม่มีตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดตลาดเพื่อการส่งออกถ้าสมมติว่ามันส่งออกได้เนี่ยกลไกตลาดมันก็จะทำงานแปลว่าที่จีนเขาเรียกอะไรจับผิดกับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะปศุสัตว์ของไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องโปรดักต์เราจริงๆไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นผมมองอย่างนี้นะครับผมมองเป็น2ปัจจัยปัจจัยที่1ก็คือในเรื่องของสินค้าเรามีปัญหาปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือผมมองเรื่องความในเรื่องของการเมืองการเมืองเนี่ยทำไมเขาถึงยอมให้ประเทศสปป.ลาวในการที่จะมีสิทธิพิเศษในการส่งออกทางด้านปศุสัตว์เนื่องจากว่าสิทธิประโยชน์ในหลายเรื่องที่จีนมาลงทุนที่ลาวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะฮะเขาลงทุนทุกอย่างได้สิทธิประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยก็อาจจะมีออปชันพิเศษผมก็เลยด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับท่านทูตลาวเนี่ยเคยคุยเรื่องนี้กับท่านว่าเราจะจับมือร่วมกันได้ไหมว่าทางด้านปศุสัตว์เนี่ยระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเพื่อที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนเนี่ยเราจะมีความร่วมมือยังไงเพื่อให้เกษตรกรไทยและก็ลาวเนี่ยสามารถที่ได้ประโยชน์ร่วมกันท่านก็บอกว่าจีนเนี่ยเขาต้องการวัวลาวไม่ต้องการวัวไทยนะฮะผมก็เลยมันเป็นเรื่องตลกนะท่านก็พูดเรื่องตลกอ่ะแต่อาจจะเป็นเรื่องจริงที่อย่างนั้นเพราะว่าคือเขาได้ประโยชน์อ่ะเพราะว่าเวลาเราส่งไปที่ลาวเนี่ยเราต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินนะตัวนึงเนี่ยหมายความว่าแม้กระทั่งไปทางเชียงแสนเนี่ยด่านเชียงแสนแล้วไปทางเรือเนี่ยนะผ่านเราไปเขาเก็บตัวหนึ่งร้อยยูเอสครับเพราะนั้นตัวนึงก็ประมาณ 4-5,000 นะ 3,000 ถึง 4,000 บาทนี่คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต้นทุนที่เพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อค้าในไทยเนี่ยเมื่อจะซื้อเพื่อจะส่งที่ลาวเนี่ยก็ต้องกดราคาอย่างน้อยก็10ก็ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อตัวอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงถ้าเกิดว่าท่านอยากจะสร้างความร่วมมือแต่ลาวเขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ยังได้ก็ไม่เป็นไรหมายความว่าส่วนนึงถ้าหากว่าผู้ประกอบการที่สามารถที่จะเคยทำมาค้าขายกันได้เราก็ปล่อยไปในขณะนี้เรากำลังหาวิธีการอย่างนึงเอาอย่างนี้เราร่วมทุนกันไหมระหว่างลาวกับไทยพ่อค้าไทยกับพ่อค้าลาววันนี้แทนที่คุณจะไปกักไว้75วันเนี่ยจะให้พ่อค้าไทยรับภาระอย่างเดียวเนี่ยพ่อค้าลาวเนี่ยวันนี้ก็มีนักลงทุนที่ส่งไปยังเวียดนามส่งไปยังจีนเนี่ยมาจับมือกันไหมวินวินเลยลงทุนร่วมกันนะมันก็แบ่งเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงร่วมกันแล้วก็จะมีคนสนใจนะวันนี้มีตุ๊กตาที่มีความสนใจว่าพร้อมที่จะให้รัฐบาลเนี่ยเจรจาทางด้านการทูตเนี่ยเพื่อเจรจาว่าเขาพร้อมที่จะไปลงทุนในสปป.ลาวร่วมกับนักลงทุนลาวลาวกับไทยเนี่ยร่วมกันอันนี้จะเป็นควิกวินไหมฮะหรือว่าดูแล้วต้องใช้เวลาก็ต้องใช้เวลาฮะต้องใช้เวลาเพราะว่าปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่เรานะปัญหาอยู่ที่จีนว่าจีนเนี่ยเขาจะมาให้การันตีเราอย่างไรขณะนี้เรามีการเตรียมความพร้อมหลังปีใหม่เนี่ยผมจะไปที่แม่สอดเพราะว่าความต้องการของแม่สอดเนี่ยมันมีกลุ่มผู้ประกอบการสองฝั่งฝั่งนึงเนี่ยอยากจะเอานำเข้าแล้วก็ส่งออกฝั่งนึงเนี่ยไม่ต้องการอยากจะให้นำเข้าเนื่องจากว่าเขาบอกว่าภายในประเทศเนี่ยก็ล้นตลาดแล้วเอาเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ราคานี้มันถูกกับกลไกเพราะนั้นผมก็เลยจับสองฝั่งเนี่ยมาเจอกันเลยมาเจอกันที่กระทรวงไปแล้วนะเอาอย่างนี้ก็เอาข้อมูลมาวางบนโต๊ะเลยว่าข้อมูลใครเป็นข้อเท็จจริงฝั่งที่บอกว่าเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยวันนี้ล้นตลาดผลผลิตวันนี้มันล้นตลาดแล้วมีประมาณเกือบ 500,000 ตัวฝั่งที่บอกว่าวันนี้หาซื้อไม่ได้เปิดเว็บไซต์ต้องการอยากจะซื้อผ่านเว็บไซต์ก็ไม่มีใครมายื่นมาเคาะเนี่ยเอาอย่างนั้นเจอกันเลยว่าวัวคุณอยู่ไหนครับทีนี้มันก็มีปัญหาว่าตัวเลขที่มันมีอยู่เนี่ยเนื่องจากวัวที่เขาต้องการในตลาดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับวัวที่เขาต้องการในตลาดก็คือเขาเรียกว่าวัวที่น้ำหนักไม่เกิน200กิโล300กิโลเขาเรียกว่าวัวร้อนก็คือชำแหละแล้วมันขายได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัวใหญ่ที่เป็นบรามันอะไรต่างๆเนี่ยน้ำหนักมัน600กิโลอย่างเงี้ยเมื่อมันชำแหละแล้วมันขายไม่หมดแล้วอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับที่เป็นแรงจูงใจให้เนื้อเถื่อนเนี่ยมันทะลักเข้ามาเพราะว่าไอ้เนื้อเถื่อนเนี่ยมันเป็นเนื้อที่แบบเฉพาะเลยนะสันนอกสันในเนื้อแดงพวกเนี้ยคนขายเนี่ยก็เอาเข้ามาปั๊บขายได้หมดเลยเนื้อหมูก็เหมือนกันเนื้อหมูในต่างประเทศเขาไม่กินเนื้อไม่กินเครื่องในเครื่องในโลกนี้มันเขาก็เป็นของที่เขากระจายออกไปก็มีการทะลักเข้ามาในบ้านเราอันนี้ถามคำถามอาจจะเป็นคำถามที่อาจจะไปไกลนิดนึงแต่ว่าพอย้อนลองมองดูอะค่ะอย่างในหลายๆประเทศที่ในยุโรปอะค่ะเวลาเราไปซื้อเนื้อค่ะมันจะบอกชัดเจนเลยว่ามาจากไหนและร้านอาหารถูกบังคับโดยกฎหมายให้เขียนว่าเนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่เขาใช้ในร้านเนี่ยที่มาจากไหน
อันนี้คือในระยะยาวเรามีแผนคืออันนี้มันเป็นเรื่องของการปรับตัวของผู้บริโภคคือทั้งหมดที่ท่านพูดมาก็คือเป็นเรื่องของผู้ผลิตของการขายแต่ว่าในผู้บริโภคคนไทยหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องเป็นผู้บริโภคหมูเถื่อนมาแล้วถูกไหมโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมีอะไรแบบนี้นะคะวันนี้กรมปศุสัตว์เนี่ยผมเพิ่งไปคิกออฟมาที่ตลาดสดธนบุรีครับเรามีสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคคำว่าปศุสัตว์โอเคหมายถึงว่าเราการันตีว่าเนื้อที่อยู่ในเขียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวไก่ไก่เป็นเนื้อที่ผ่านกระบวนการจากกรมปศุสัตว์ที่มีการรับรองนั่นหมายความว่าสามารถที่จะย้อนกลับไปได้ว่าเนื้อเนี่ยมาจากฟาร์มไหนโรงชำแหละไหนคนย้ายมาจากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านค้าที่ได้มีป้ายปศุสัตว์โอเคเนี่ยวันนี้กระจายทั่วประเทศประมาณหมื่นกว่าประมาณเกือบหมื่น 9,000 กว่าเกือบหมื่นเนี่ยเราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ว่าต่อไปเนี่ยประชาชนอย่างที่ท่านพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้บริโภคเองก็ต้องมีความต้องตรวจสอบด้วยว่าเฮ้ยเราต้องมีการป้องกันไม่ใช่ว่าเห็นของถูกอย่างเดียวไอ้ของดีราคาถูกมันไม่มีหรอกมันต้องมีของดีและมีคุณภาพราคาก็เหมาะสมใช้ความราคาเหมาะสมมันมีความเสี่ยงเรื่องโรคใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ผ่านการตรวจเราในฐานะผู้บริโภคเราก็ต้องมีจิตเขาเรียกว่าเป็นจิตคือเรามีจิตสำนึกเรื่องกรีนตอนนี้เราเริ่มมีแล้วจิตสำนึกเรื่องอันนี้เรื่องเขาจะเรียกอะไรผืนดินที่มา traceability ภาษาอังกฤษคือมาจากที่ไหนแหล่งกำเนิดของสินค้าแหล่งกำเนิดของสินค้าแหล่งกำเนิดสินค้าเนี่ยที่มีปศุสัตว์โอเคเนี่ยผู้บริโภคหาได้เองเลยไหมว่าแหล่งนี้มาจากไหนสามารถย้อนกลับเนื่องจากว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีเอกสารของทางราชการนะครับเช่นว่าวันนี้หมูเข้ามา200กิโลใน200กิโลเนี่ยมาจากฟาร์มไหนมาจากโรงเชือดอะไรมีเจ้าหน้าที่นายแพทย์สัตวแพทย์เนี่ยกำกับรับรองหาได้แต่ไม่ประกาศในฉลากนั้นถูกต้องนะครับทีนี้ถามเรื่องไก่กลับไปที่ไก่นิดนึงไก่เถื่อนเนี่ยคดีแบบมันจะเป็นคดีไหมฮะแล้วจะถึงต้องเป็นในคดีนี้ทราบว่า DSI กำลังดำเนินการอยู่เนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องหมูเถื่อนกลุ่มหมูเถื่อนเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสังคมยังไม่ได้รับรู้เท่าไหร่เมื่อวานนี้กระทรวงเกษตรเนี่ยได้มีการประกาศนโยบาย99วันของคนงานของคิกวินเนี่ยนะฮะผมก็ได้บอกว่ามีผู้สื่อข่าวถามเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยผมว่าหมูเถื่อนตอนเนี้ยมันก็เข้ารูปเข้ารอยแล้วล่ะคำว่าเข้ารูปเข้ารอยก็คือว่าส่วนคดีเนี่ยเขากำลังดำเนินการอยู่ครับค่ะไอ้ที่จะเข้ามาใหม่ไม่มีไอ้ที่กำลังจะสะสางอยู่เนี่ยกำลังดำเนินการต่อไปแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมว่ามาดูตีนไก่ดีกว่าเป็นเรื่องใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้จริงๆแล้วก็คือในขบวนการที่อันเดียวกันคล้ายๆกันครับมีขบวนการและมีตัวละครที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันนะท่านรัฐมนตรีคิดว่าตอนนี้ไก่ตื่นหรือยังฮะต้องดูที่ประชาชนว่ายังไงเพราะว่าบ้านเราอาจจะไม่ค่อยบริโภคนะมันก็เลยไม่มีผลกระทบเท่าไหร่มีคนที่บริโภคเรื่องกินไก่เนี่ยบ้านไปชอบกินไก่เอาเหรอใช่ขนมจีนน้ำเงี้ยวท่านใส่ปีนไก่เขาชอบกันที่บ้านแต่ว่าความต้องการของจีนนี่มากของต่างประเทศนี่มากกว่าเรามากกว่าเราเท่าที่เล่ามาก็ผลงานก็มหาศาลแล้วฮะใช่ใช่ต้องแทบไม่ต้องรายงานร้อยมีประเด็นไงร้อยวันทำอะไรมาทุกสิ่งที่พูดคือการทำงานตลอด100วันที่ผ่านมาหมดเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาคุยเพิ่มเติมเรื่องไก่นะฮะวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับแล้วก็ลาไปพร้อมกับเราเลยนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับ Talking Thailand แล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ